และนี่คือ Acer Peel Clean V1 เครื่องดูดฝุ่นไร้สายสะอาดง่ายอย่างมือโปรจะโปรสมชื่อจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้อมไอมดจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับนี่เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายครับผม Acer Peel Clean V1 เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ทาง Acer Peel Claim ว่าเนี่ยสะอาดง่ายๆอย่างระดับโปรเลยนะใช้งานง่ายมากแล้วก็พลังดูดค่อนข้างแรงเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มพาร์ทแรกกันเลยครับดีไซน์มาพร้อมสีขาวมีโลโก้ของ Acer Peel อยู่ด้านหน้านะครับรูปลักษณ์ก็จะมีความคล้ายคลึงกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายจากหลายๆแบรนด์ตามท้องตลาดนะครับสำหรับดีไซน์โดยรวมนะครับผมอย่างแรกผมว่าเครื่องนี้ค่อนข้างสวยงามเลยครับดูมีความเป็นมินิมอลครับแต่ว่าก็มาพร้อมฟังชั่นแนลแบบเต็มๆด้วยนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของวัสดุนะครับเท่าที่ลองสัมผัสแล้วเครื่องนี้ผมว่าดูแข็งแรงทนทานเลยนะครับและระหว่างการใช้งานนะครับผมเครื่องรุ่นนี้ครับน้ำหนักจะเบาเพียง 1.5 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นในลักษณะเดียวกันตามท้องตลาดทั่วๆไปครับจะอยู่ที่2กิโลกรัมส่วนนี้ครับถ้าหากว่าเราใช้งานไปนานๆครับก็จะไม่เมื่อยนั่นเองนะครับส่วนที่โดดเด่นผมพามาดูตรงนี้ก่อนเรื่องของแบตเตอรี่ส่วนนี้ครับสามารถถอดได้นะฮะตัวนี้เราจะไปเสียบชาร์จที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มีพอร์ตชาร์จอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นปุ่มเปิดนะฮะด้านบนเป็นปุ่มสำหรับการเพิ่มความแรงของระดับการดูดซึ่งมีให้เลือกถึง3ระดับสำหรับรุ่นนี้ครับ Acer Peel Clean V1 ทำแรงดูดสูงสุดได้ถึง 23,000 PA เลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นไร้สายประเภทแบบถือแบบนี้นะฮะในท้องตลาดทั่วไปแรงดูดเฉลี่ยจะอยู่ราวๆสัก 8,000 ถึง 17,000 PA เท่านั้นครับผมแต่ว่าในเครื่องรุ่นนี้ครับด้วยแรงดูดมหาศาลขนาดนี้ทำให้เราสามารถดูดสิ่งสกปรกครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดฝุ่นเศษอาหารขนาดใหญ่นะครับผมหรือว่าเส้นผมเส้นขนของสัตว์เลี้ยงและที่สำคัญไปกว่านั้นครับสามารถดูดไรฝุ่นได้ด้วยนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับจะทำให้เราสามารถทำความสะอาดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนต่อมาครับเป็นพื้นที่ของการเก็บฝุ่นหรือว่าถังเก็บฝุ่นนั่นเองนะครับเนี่ยเราสามารถเปิดออกทางด้านนี้ได้นะฮะฝุ่นก็จะถูกเก็บอยู่ในส่วนนี้ส่วนต่อมาที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะฮะนี่คือตรงนี้ครับตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับการเก็บ HEPA ฟิลเตอร์ครับส่วนนี้เนี่ยจะสามารถดักเก็บฝุ่นนะครับได้มากกว่า 99.9% นะครับซึ่งส่วนนี้นะครับผมได้รับการรับรองจากศูนย์วิจัยที่ได้รับมาตรฐานนะครับต่อมานะครับเป็นฝั่งของส่วนเชื่อมต่อกับหัวแปลงมีให้ทั้งหมด4แบบครับหัวแปลงแบบแรกที่เราเห็นตัวนี้นะฮะที่ผมใส่อยู่จะเป็นหัวแปลงไฟฟ้าที่สามารถดูดพวกไรฝุ่นอะไรได้นะครับส่วนหัวแปลงที่2นะครับผมเป็นหัวแปลงหลักหัวแปลงหลักตัวนี้เป็นหัวแปลงลูกติ้งแบบไฟฟ้าครับผมเป็นก้านยาวๆตัวนี้จะเอาไว้ดูดฝุ่นเป็นหลักๆเลยนะครับไฮไลท์สำคัญของหัวแปลงหลักคือจะมีไฟ LED ที่อยู่ด้านหน้าครับเอาไว้ส่องเวลาที่เราดูดฝุ่นเพราะบางครั้งฝุ่นเม็ดเล็กๆเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าในพื้นที่ที่มันแสงน้อยแต่ไฟส่วนนี้ครับจากหัวแปลงหลักนั้นจะทำให้เราเห็นว่าเอ้ยตรงนี้มันสกปรกนะสามารถดูดกลับขึ้นมาได้นะครับหัวแปลงที่3นะครับเป็นหัวแปลงแบบ 2-in-1 ส่วนนี้จะช่วยสำหรับการดูดพวกเศษเล็กๆตามซอกตามมุมหรือเราจะเอาไปดูดในรถยนต์ก็ได้นะฮะตัวนี้ทำได้เหมือนกันนะฮะและหัวแปลงสุดท้ายนะครับเป็นหัวแปลงปากแบนครับส่วนนี้จะยาวๆแล้วก็เรียวๆเอาไว้ดูดตามซอกที่เข้าถึงยากนะครับนี่คือโดยรวมของ overall สำหรับเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้ครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวสูงสุด60นาทีนะครับผมส่วนเรื่องของกำลังการดูดนะฮะตัวนี้มีให้เลือก3ระดับอย่างที่ผมแจ้งไปได้แก่ Eco Standard แล้วก็ Turbo ครับ Eco จะเบาสุดครับผมแล้วก็ Standard นั้นจะดังขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะส่วนแรงสุดเลยจะเป็นระดับ Turbo นะครับแรงดูดสูงสุด 23,000 PA อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับส่วนนี้จะทำให้เราดูสิ่งเล็กๆพวกไรฝุ่นได้อย่างสะอาดหมดจดเลยนะครับสามารถปรับได้จากตรงนี้นะเนี่ยผมลองเปิดให้ดูนี่คือระดับ1ระดับ2และระดับ3ครับนี่จึงทำให้มั่นใจว่าเราสามารถดูดฝุ่นนะฮะทั้งเล็กๆอะไรออกมาได้หมดเลยนะครับผมและนอกจากหัวแปลงนะครับจะมีอีก2อุปกรณ์นั่นคือตัววอลเมาส์สามารถเอาไปติดไว้บนผนังและสามารถเก็บพวกหัวแปลงได้และสุดท้ายจะเป็นฝั่งของอะแดปเตอร์นะครับเราเห็นรายละเอียดพื้นฐานของตัวนี้แล้วนะครับพวกการดีไซน์ต่างๆต่อไปเป็นช่วงสำคัญครับผมจะพาทุกคนนำเครื่องตัวนี้ฮะไปทดลองทำความสะอาดดูแล้วดูว่าประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไร
ามไปชมเลยครับอ่ะซิตูเอชันวันนี้ครับอยู่ในห้องของพวกเราเลยนะครับผมมีเศษอาหารนะครับนี่อย่างแรกเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับขอชิมนิดนึงนะฮะเป็นเศษที่เรามักจะแบบทำหกบ่อยๆนะนั่งกินอยู่แล้วดูซีรีส์นะแบบเอ้ยทำหกมีคืนพรมด้วยใครมันจะทำหกเยอะอะไรขนาดนี้นะฮะอันที่สองนะฮะเมื่อมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันก็ต้องมีนี่เลยครับผงครับผงชูรสนะครับผงเครื่องปรุงนะฮะเอาไปนะหนักกว่านั้นครับโอ้โหอันนี้กินเก่งซะเหลือเกินเป็นขนมครับขบเคี้ยวเอาเป็นเศษเล็กๆหน่อยฮะและสุดท้ายโอ้กินด้วยห้องไม่ทำความสะอาดด้วยเศษใบไม้ร่วงเลยนะฮะโปรยเลยฮะโอเคนี่คือสิ่งที่เราจะทดสอบกันนะครับว่าตัวนี้จัดการได้ไหมเริ่มด้วยตัวนี้ครับหัวแปลงหลักนะฮะซึ่งจะใช้ทำความสะอาดหลักเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มในฝั่งของเป็นพื้นราบก่อนที่เป็นพื้นลามิเนตตรงนี้ของเรานะครับเปิดตรงนี้แล้วแรงดูดมี3ระดับนะอันนี้แรงเบาก่อนอันนี้เบาๆนะเลเวล1ครับโอ้ยวิ่งไปหายกลิบเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดเบอร์1นะเบาๆชิวๆนะครับวิ่งไปข้างหน้ามันเก็บได้ดีเลยนะเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้ยกเพราะว่าถ้าเป็นเศษเล็กๆอ่ะมันจะกวาดเข้ามาแล้วก็ดูดเก็บเข้ามาได้เลยนะครับเพิ่มความแรงขึ้นไปอีกนิดนึงเดี๋ยวผมเป็นเบอร์2แล้วกันนะเสียงเครื่องดูดจะแรงขึ้นนะครับนี้ชิ้นใหญ่ๆก็กวาดมาได้ไอ้ตัวใบไม้เศษดอกไม้เมื่อกี้ดอกไม้แห้งอ่ะอาจจะต้องยกนิดนึงปึ๊บนี่ครับอันนี้มันชิ้นใหญ่เนาะด้วยความชิ้นใหญ่เราก็ต้องทับแบบนี้ดูดเข้ามาครับเก็บเข้ามาหน่อยคราวนี้บนพรมกันบ้างเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มกำลังอันนี้เบอร์2 อยู่บนพรมเนี่ยหัวหมุนอยู่ตรงนี้แรงมันจะไม่เพิ่มขึ้นเองอัตโนมัติเราจะต้องเพิ่มขึ้นมานี่เบอร์3สุดเลยเท่าที่ผมสังเกตนะคือแรงดูดอ่ะมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าความเร็วของหัวแปลงเนี่ยมันจะเท่าเดิมนะเท่าที่ดูเนี่ยเห็นไหมความเร็วเบอร์แรงสุดนะครับบนพรมอย่าลืมว่าเศษอาหารของเรามันค่อนข้างใหญ่นะนี่ครับผมกำจัดบนพื้นลามิเนตแล้วก็พรมถือว่ากำจัดได้ดีเลยนะครับแต่ว่าอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่บ้างอันนี้อาจจะต้องแบบคลีนที่มันเป็นแบบดีเทลอีกทีนึงแล้วอาจจะต้องมาเพิ่มหน่อยอะไรเงี้ยค่อยไปนะครับแต่ที่พาดูคือส่วนนี้ครับเห็นไหมเนี่ยนี่เข้ามาเต็มเลยนะจากเศษที่เราทิ้งไว้เมื่อกี้ค่อนข้างเยอะในพื้นทั้ง4อย่างเลยนะทั้งเป็นเศษเล็กๆใหญ่ๆเอาจริงถ้าเป็นเศษเล็กๆไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าจะโฟลว์ไหลเข้ามาดีพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยไหลลื่นปกตินะครับเก็บขึ้นมาได้เยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้หัวแปลงแบบ 2-in-1 ซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะมีทั้งขนแปลงแล้วก็เป็นหัวแบบตัดเฉยๆนะครับตัวนี้จะเป็นแบบสั้นทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับอ่ะคราวนี้มาเริ่มกันเลยผมเริ่มจากตรงนี้นะฮะดูเลยเบอร์1เบอร์1เป็นยังไงโอ้เห็นไหมไหลเข้ามาเบาดีเพิ่มเนี่ยเอาเบอร์3ไปเลยแรงๆไปแรงไปเก็บชิ้นใหญ่ๆก่อนชิ้นใหญ่ๆโอเคขึ้นมาละคราวนี้มันยังเหลือในซอกอยู่นะตรงนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับผมขอใช้หัวแปลงอีกหนึ่งแบบนะครับหัวแบบปากแบนตัวนี้จะเรียวยาวใช้ในการทะลวงซอกมุมต่างๆนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันเข้ายากตัวนี้เลยเบอร์3ไปหมดจุดเลยทีเดียวนะนี่นะครับเป็นประโยชน์ของหัวแปลงแบบปากแบนตัวนี้นะครับและสุดท้ายครับเรามาเก็บงานเนียบๆด้วยหัวแปลงไฟฟ้าสำหรับดูดไรฝุ่นเพราะว่าส่วนนี้อาจจะมีผงหรืออะไรที่ตกหล่นอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นฝุ่นทั่วๆไปก็ได้ที่แบบว่าเราทิ้งไว้นะครับฝุ่นในอากาศมันก็ตกอย่างเงี้ยเราก็ดูดนี้เลยผมแนะนำให้ดูดเบอร์3เลยนะครับด้วยความที่ฝุ่นละอองพวกนี้มันจะเล็กมากแล้วข้อดีของหัวดูดตัวเนี้ยเขาจะมีตัวนี้ฮะเป็นคล้ายตัวแปลงเอาไว้ตีแบบเนี้ยเพื่อให้ฝุ่นมันกระเด้งขึ้นมาแล้วเครื่องดูดก็จะดูดกลับเข้าไ
สำหรับความสะอาดที่ได้นะครับผมสำหรับพื้นที่เป็นลามิเนตกับพรมแล้วส่วนเนี้ยเท่าที่ลองสังเกตนะฮะพื้นเนี่ยสะอาดเลยเพราะว่าตัวหัวแปรงหลักมันจะมีขนนุ่มๆมันจะดูดทั้งฝุ่นที่เป็นเม็ดใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กๆอ่ะเข้ามาเวลาถ้าเราเอาเท้าไปเหยียบเราจะรู้สึกได้ถ้ามันเป็นหัวแปรงที่ไม่ได้ละเอียดมากอ่ะเราจะรู้สึกว่าเม็ดใหญ่ๆมันขึ้นมานะแต่เม็ดเล็กๆมันอาจจะยังอยู่นะแต่ว่าตัวนี้ครับลองเหยียบด้วยเท้าเปล่าเราก็รู้สึกว่ามันสะอาดดีนะครับส่วนพื้นพรมเนี่ยจะต้องใช้แรงดูดค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะผมแนะนำให้เป็นสูงสุดเลยนะครับอาจจะต้องเน้นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะดูว่าเศษนั้นมันขึ้นมาเยอะจริงหรือเปล่านะครับแต่อย่างที่บอกครับตัวพรมนี้มันจะทำความสะอาดยากกว่าเจ้าอื่นเพราะมันมีขนค่อนข้างเยอะนะครับแต่โดยรวมถือว่าทำได้ดีในระดับนึงแล้วอีกอย่างนึงมันจะมีไฟ LED นะครับผมที่เวลาเราไปตามซอกตามมุมอะไรต่างๆนะมันจะเห็นรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมมากขึ้นเลยผมจะได้รู้ว่าเออตรงนี้ไปแล้วไม่เหลือแล้วนะเศษฝุ่นต่างๆเม็ดใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ดีนะฮะในเรื่องของมีไฟ LED ที่หัวแปรงหลักหรือว่าดูดเตียงโดยเฉพาะเตียงนอนพวกผ้าห่มพวกหมอนพวกผ้าปูที่นอนเราไปดูดตรงนั้นเนี่ยจะได้ฝุ่นขึ้นมาเยอะเลยนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับผมส่วนสุดท้ายผมจะมาสรุปให้ได้ฟังว่าผมรู้สึกยังไงบ้างกับเครื่องรุ่นนี้นะครับจุดเด่นแรกก็คือเรื่องของไฟ LED ที่อยู่ส่วนหน้าของหัวแปลงหลักตัวเนี้ยผมว่ามันช่วยได้เยอะนะอย่างเช่นใต้โซฟาไงหรือว่าใต้ชั้นเชลวางของที่เราอยู่ส่วนนี้เราจะเห็นรายละเอียดว่าเอ้ยตรงนี้มีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามี LED ส่องแสงออกไปนะครับผมอันดับต่อมาผมชื่นชอบตัวนี้ครับเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวเนี้ยสามารถถอดออกมาแล้วก็ไปชาร์จไหนก็ได้เพราะมันจะพ่วงกับตัววอลเมาส์อ่ะที่เขาแถมมาให้เพราะวอลเมาส์ตรงนั้นบางทีนะที่ผมใช้เครื่องดูดฝุ่นหลายๆอันต้องหาปลั๊กไฟมาเอาไว้ใกล้ๆที่ส่วนนั้นเพราะบางอันที่ชาร์จเขาก็จะติดอยู่กับแท่นแขวนเลยแต่ว่าตัวเนี้ยเราสามารถถอดแล้วก็ไปเสียบไว้ที่ไหนก็ได้ไปอยู่ในจุดที่ปลั๊กไฟหายากนะบางที่คอนโดเนี่ยเราจะมาเดินเองมันก็ยากเนี่ยหรือเราไปติดอยู่ไว้ในจุดที่เอ้ยตรงเนี้ยผมว่ามันสวยแล้วอยากจะติดไว้ตรงเนี้ยเราก็ถอดเอาไปใช้งานหรือว่าไปเสียบชาร์จที่อื่นก็ได้นะฮะเพิ่มความสะดวกมันเป็นช้อยให้เรามากกว่าสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ความต่อเนื่องในการใช้งานเนี่ยสูงสุด60นาทีผมมองว่ามันเหลือๆนะและส่วนต่อมาที่ผมชื่นชอบคือส่วนนี้ครับ HEPA filter กับพื้นที่ที่เขาเก็บ HEPA filter เอาไว้จะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้นะครับบางยี่ห้อนะครับที่ผมเคยลองใช้มาเนี่ยพอเวลาเราดูดฝุ่นออกมาแล้วลมอ่ะพอดูดเข้ามาด้านโซนแปลงตรงนี้นะด้านหน้าเนาะฝุ่นก็จะถูกหมุนหมุนหมุนแล้วก็เก็บอยู่ในนี้ส่วนอันที่พุ่งออกมาเป็นอากาศที่เหลือบางอันอยู่ด้านบนแล้วเวลาเราถูไปอย่างเงี้ยมันก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันก็จะเข้าจมูกของเราใช่ป่ะแต่ว่าส่วนของ Acer Pure พอดูดออกมาแล้วปุ๊บอากาศมันจะไหลลงมาข้างล่างครับแล้วก็จะออกกรอง HEPA filter ตัวเนี้ยแล้วอากาศมันจะพุ่งลงข้างล่างมันจะไม่ได้มาโดนจมูกเราแบบโดยตรงซึ่งมันจะดีสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้โดยเฉพาะผมเป็นคนภูมิแพ้ฝุ่นด้วยนะฮะส่วนนี้ก็ถือว่าช่วยในระดับนึงนะเป็นการดีไซน์ที่ชาญฉลาดเพิ่มเติมขึ้นมาผมมองว่าเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างที่เล่าให้ฟังคือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวเนี้ยมันดีอย่างที่บอกถอดไปชาร์จที่ไหนก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเพิ่มความยุ่งยากนิดนึงเพิ่มขั้นตอนอ่ะเพราะว่าแทนที่เราจะวางเข้าแท่นแล้วเนี่ยแท่นเก็บแล้วเนี่ยเครื่องก็จะชาร์จไปเลยแต่อันเนี้ยเราจะต้องเอาสายตัวนั้นมาลอยๆไว้ถ้าสมมติว่าใครจะเก็บไว้ที่เดียวกันนะแล้วค่อยเอาสายตัวนั้นมาเสียบใส่ส่วนต่อมาอาจจะเป็นเรื่องของหัวแปลงหัวแปลงตัวนี้มีให้ทั้งหมด4หัวแต่บางยี่ห้ออาจจะมีให้ทั้งหมด5หัว6หัวก็แล้วแต่ผมบอกจากความรู้สึกนะที่เคยได้ใช้บ่อยๆจริงๆใช้หัวแปลงหลักกับหัวแปลงแบบไม่กี่อันพวกนี้ถือว่าเป็นหัวแปลงที่ใช้งานบ่อยแล้วตรงนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันมีน้อยแต่ผมบอกว่ามันน่าจะเพียงพอนะฮะกับสิ่งที่ได้มานะครับกับราคาที่เข้าถึงในระดับประมาณนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่ 6,990 บาทครับผมมาพร้อมการรับประกัน1ปีและมีบริการออนไซต์เซอร์วิสให้ด้วยนะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือว่าที่ Acer Online Store เดี๋ยวผมจะแนบข้อมูลต่างๆไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้นะครับนอกจากรุ่นนี้ที่เรากำลังรีวิวให้ได้ชมกันนะครับผมยังมีอีกหนึ่งรุ่นครับจาก Acer Pure นั่นคือรุ่น Acer Pure Clean V1 Lite ขนาดที่เล็กลงมานะครับผมราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 2,990 บาทครับรุ่นนี้ดีไซน์มาเพื่อให้เหมาะสำหรับการพกพาครับหรือว่าใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะพกติดไว้ในรถยนต์นะฮะเพื่อที่จะทำความสะอาดได้อย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับ
นอกจากนี้ก็ยังสามารถทำความสะอาดในบ้านในพื้นที่เล็กๆหรือว่าที่เราใช้งานบ่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันครับและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของรีวิวเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Acer Pure Clean V1 ตัวนี้นะครับหวังว่าข้อมูลที่ให้ไปนั้นจะครบนะฮะหรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามพวกเราได้นะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ